เกมกันบ้างนะคะเรื่องนี้เชื่อว่าน่าจะเป็นเหมือนกับการสานฝันในวัยเด็กของหลายๆคนทีเดียวค่ะเพราะว่าในที่สุดแล้ว Nintendo Authorized Store เปิดตัวเข้ามาแล้วนะคะในประเทศไทยเป็นแห่งแรกเลยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะแห่งแรกของไทยแน่นอนนะคะที่สยามพารากอนค่ะเพราะว่าเล็งเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยโอ้โหจำนวนเกมเมอร์เยอะจริงๆนะคะและพารากอนเนี่ยก็เป็นศูนย์กลางทางการช้อปปิ้งที่สำคัญของกรุงเทพด้วยโดย Nintendo Authorized Store แห่งนี้เป็นการจับมือ3แบรนด์ใหญ่ค่ะคือ Cinex ที่เป็นผู้นำเข้าCopper Wine มาช่วยบริหารจัดการร้านค้าแล้วก็สยามพารากอนเพื่อมาเขย่าตลาดเกมในประเทศไทยที่มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องค่ะซึ่งคุณสุทธิตามงคลสุทธีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Cinex ประเทศไทยจำกัดมหาชนบอกนะคะว่า Nintendo เป็นบริษัทที่อยู่มานานกว่า130ปีนะคะทำให้มีฐานแฟนในหลากหลายช่วงอายุค่ะขณะเดียวกันคุณผู้ชมเชื่อไหมไทยเป็นประเทศที่มีฐานเกมเมอร์มากถึง32ล้านคนค่ะหรือคิดเป็นร้อยละ47ของจำนวนประชากรไทยทั้งหมดส่วนสยามพารากอนเองเป็นศูนย์กลางการช้อปปิ้งใจกลางกรุงเทพอยู่แล้วนะคะมีผู้มาเยือนกว่า 150,000 ถึง 200,000 คนต่อวันนะคะดังนั้นการเปิด Nintendo Authorized Store ครั้งนี้เกิดขึ้นบนพื้นฐานความต้องการให้ลูกค้าได้ประสบการณ์ในการเดินชมร้านค้าเหมือนอยู่ในประเทศญี่ปุ่นมีกิจกรรมแล้วก็การตกแต่งที่เป็นเอกลักษณ์เข้าไปภายในมี2โซนใหญ่ๆหลักๆ คือโซน Experience นะก็คือลูกค้าไปสัมผัสประสบการณ์เล่นเกมได้นะจ๊ะในหยิบแผ่นไปเขาจะมีโซนให้เล่นลองก่อนก่อนตัดสินใจซื้อชอบไหมแผ่นนึงไม่ธรรมดานะหรือจะเป็นอย่างเราสาวๆนี่เลยจ้ะ Merchandise Zone ค่ะสินค้าคาแรคเตอร์ตัวละครยอดฮิตของ Nintendo Switch ที่มีให้เลือกบอกเลยแอมมี่คุณผู้ชมจุใจล้มละลายได้นะจ๊ะเข้าไปนะและก็อีกหนึ่งความพิเศษคือถ้าคุณซื้อของที่นี่ซึ่งเป็นสาขาแรกในไทยนะการซื้อสินค้าจากร้านมาพร้อมกันรับประกันนานถึง2ปีนะคะสำหรับ Nintendo Authorized Store เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการวันนี้ค่ะศุกร์ที่22พฤศจิกายนไปกันได้ค่ะชั้น3สยามพารากอนพี่มาริโอรอต้อนรับทุกคนอยู่นะแล้วที่นี้ถ้าเป็นจำไม่ผิดเนี่ยเขามีมาริโอที่เป็นน่าจะเป็นตัวเดียวหมายถึงว่าที่เฉพาะขายในประเทศไทยเป็นช้างเป็นช้างอันนี้ก็เป็นคัสตอมไมซ์โอ้โหเหล่าเกมเมอร์เธอเข้าไปอยู่ได้ทั้งวันโอ้ยมันน่ารักมากขนาดเราไม่ได้แบบเป็นคนที่เล่นเกมอะไรแบบมากนะพี่แต่เข้าไปแล้วแบบเรายังแบบเราชอบอะไรเงี้ยมันสนุกมันคือการย้อนความทรงจำวัยเด็กแต่ผู้ใหญ่ก็ยังคงเล่นกันเยอะมากค่ะคือตลาดไทยมีศักยภาพนะเพิ่งทราบเลยเกือบครึ่งนึงของทั้งประเทศเราเล่นเกมกันนะเกมเมอร์นะจ๊ะนี่แหละค่ะมาละ Nintendoขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ